สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ครัวแม่โบนะคะวันนี้นะคะโบก็จะพามาทำเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูนะคะที่โบทำทานประจำนะคะเป็นเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะ wow. เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมแรกนะคะก็จะมีปีกไก่ค่ะวันนี้โบใช้ประมาณ1กิโลนะคะกระเทียมไทยประมาณ20กลีบค่ะถ้าใครไม่มีกระเทียมไทยก็ใช้เป็นกระเทียมจีนได้เหมือนกันนะคะพริกไทยขาวเม็ด1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำปลาน้ำมันปาล์มสำหรับทอดค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะโขลกกระเทียมพริกไทยกันก่อนนะคะเริ่มจากพริกไทยนะคะพริกไทยเม็ดเนี่ยถ้าเอามาโขกใหม่ๆมันจะหอมกว่าพริกไทยป่นนะคะหรือว่าถ้าใครมีพริกไทยป่นจะใช้พริกไทยป่นก็ได้นะคะเอาตามความสะดวกเนาะแล้วก็พริกไทยละเอียดแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปโขกแค่พอหยาบๆนะคะจะได้มีเนื้อกระเทียมไว้ทานตอนทอดเสร็จด้วยเนาะแล้วก็จะเอาส่วนผสมที่โขกได้นะคะเอาไปหมักกับปีกไก่ค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาหมักปีกไก่กันเลยนะคะก็ใส่ส่วนผสมที่เราโขกเมื่อกี้ลงไปนะคะกระเทียมพริกไทยน้ำตาลทรายนะคะใส่1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะน้ำปลานะคะ1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางรมเนี่ยไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วเนี่ยปีกไก่มันจะไม่กรอบค่ะแล้วเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะขออนุญาตใช้มือเปล่านะคะพอคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะให้น้ำหมักเนี่ยซึมเข้าเนื้อไก่ดีนะคะในขั้นตอนการทอดนะคะเราก็จะใส่น้ำมันปาล์มลงไปนะคะ1ลิตรกระทะโบใช้เบอร์18นะคะเปิดไฟกลางนะคะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะวิธีเช็คว่าน้ำมันร้อนหรือยังนะคะก็ดูในกระทะนะคะว่าจะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาตรงกลางนะแล้วก็น้ำมันเนี่ยมันจะเป็นริ้วๆนะคะไล่ขึ้นมาจากก้นกระทะนะคะแสดงว่าน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะทอดไก่กันเลยค่ะไก่เมื่อกี้นะคะก็หมักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ1ชั่วโมงก็เอาออกมาทอดเลยเวลาเราทอดนะคะเราจะไม่เทลงไปทีเดียวอย่างนี้นะคะเพราะว่าน้ำหมักเนี่ยมันจะลงไปด้วยนะคะมันจะทำให้น้ำมันกระเด็นนะคะเวลาเราทอดเราก็จะหย่อนไก่ลงไปนะคะทีละชิ้นวางด้านหนังลงไปก่อนนะคะโบไม่ได้ทอดหมดนะคะโบเหลือไว้ประมาณ5ชิ้นนะคะเอาไว้ทอดเป็นอาหารเช้าให้ลูกวันหลังอีกนะคะในส่วนของกระเทียมนะคะถ้าเราจะทอดก็เอาไว้ทอดทีหลังสุดนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าทอดไปพร้อมไก่มันจะไหม้เร็วนะคะจะไหม้ง่ายใช้ไฟกลางนะคะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าไก่มันจะสุกเหลืองนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องกลับด้านบ่อยๆนะคะให้สุกที่ด้านหนังก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับด้านมาอีกด้านหนึ่งนะคะถ้าเราใช้น้ำมันทอดแบบดีฟรายน้ำมันท่วมๆเนี่ยไก่มันจะไม่ค่อยกระเด็นนะคะแต่ถ้าใช้น้ำมันน้อยเนี่ย
ไก่มันจะกระเด็นค่ะน้ำมันมันจะกระเด็นนะคะสังเกตดูว่าชิ้นที่อยู่ตรงก้นกระทะเนี่ยมันจะสุกง่ายกว่าเพื่อนนะคะเราก็จะกลับในส่วนตรงกลางก่อนนะคะอย่าให้หนังไหม้นะคะตอนนี้นะคะไก่ก็เริ่มสุกแล้วนะคะโมลืมบอกนะคะว่าให้เตรียมตะแกรงไว้ด้วยนะคะไว้เวลาตักไก่ขึ้นนะคะให้มันเสด็จน้ำมันพอไก่สุกเหลืองดีแล้วเราก็ตักขึ้นเลยนะคะไก่ทอดน้ำปลาว้าวน่าทานนะคะวิธีทำไม่ยากนะคะเดี๋ยวสูตรโบจะทิ้งไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูไก่ทอดน้ำปลานะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆนะคะหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้ค่ะอร่อยยกจานนะคะเมนูนี้แล้วก็ทำไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวสูตรและวิธีทำนะคะโบจะทิ้งให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โบด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ